ติดตามความคืบหน้าทางการพม่าจับกุม5คนไทยและ4คนชาวมาเลเซียหลังมีการสอบสวนเพิ่มเติมค่ะผู้สื่อข่าวรายงานเมื่อวันที่3มิถุนายน2560ที่ผ่านมาหลังจากที่ตำรวจจังหวัดเมียวดีประเทศเมียนมาจับกุมนายอับดุลเลาะห์มะเซงพร้อมพวก5คนและชาวมาเลเซีย4คนถูกดำเนินคดีหลบหนีเข้าเมืองและอาจพ่วงข้อหาค้ามนุษย์ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาความคืบหน้าพลตำรวจตรีปริญญาวิสิทธดากุลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตากสั่งการให้พันตำรวจตรีเสถียรแก้วเรียงสารวัตรสืบสวนสอบสวนประสานให้ความช่วยเหลือชาวไทยและชาวมาเลเซียทั้งหมดมีการประสานข้อมูลเชิงลึกกับตำรวจเมียนมาและเริ่มมีข่าวดีว่าตำรวจเมียวดีจะตั้งข้อหาบุคคลทั้งหมดเพียงข้อหาหลบหนีเข้าเมืองเท่านั้นพันตำรวจตรีเสถียรเปิดเผยว่าทางการตำรวจเมียวดีจะฝากขังบุคคลทั้งหมดอีกรอบหนึ่งจากนั้นปลายเดือนนี้จะมีการนำส่งฟ้องศาลและคาดว่าศาลจะพิพากษาในวันเดียวกันส่วนการตัดสินคงจะมีการจำคุก1เดือนปรับ 100,000 จาร์ตเป็นเงินไทยประมาณ 3,000 บาทซึ่งขณะถูกสอบสวนตามขั้นตอนทั้งหมดถูกจำคุกไปแล้วประมาณ1เดือนจึงไม่ต้องถูกจำคุกเพิ่มก็จะถูกผลักดันกลับประเทศไทยประมาณปลายเดือนมิถุนายนนี้ครับก็ตอนนี้อยู่ในระหว่างการสอบสวนและรวบรวมสำนวนคดีของทางพนักงานสอบสวนของตำรวจเมียวดีอยู่นะครับจากการไปปรึกษาหารือกับเจ้าของคดีเนี่ยเขาก็พยายามจะทำให้รวดเร็วที่สุดนะครับคือเขาก็นัดหมายแล้วว่าสักประมาณวันที่เก้ามิถุนายนเนี่ยก็จะฝากขังนะเพราะว่าครบกำหนดฝากขังของทางเมียนมาเขาก็ฝากขังวันที่9มิถุนายนแล้วก็เขาก็กลับมารวบรวมสำนวนพยานหลักฐานอะไรต่อไปจนประมาณปลายเดือนนะครับไม่27ก็28มิถุนายนก็จะขึ้นศาลแล้วก็ให้ศาลพิพากษาในวันนั้นนะครับก็จะเป็นอยู่2ทางที่ปรึกษาหารือกับทางผู้กำกับการตำรวจเมียวดีเนี่ยนะครับเขาบอกว่าจะเป็น2ทางก็คือจำคุก1เดือนแล้วก็ปรับคนละ 100,000 จาร์ตโดยประมาณแต่ถ้าพิจารณาเมื่อวันที่27มิถุนายนเนี่ยนะครับก็จะครบ1เดือนพอดีที่พวกเขาได้อยู่ในความควบคุมของตำรวจเมียวดีก็คือเขาถูกจับกุมตั้งแต่วันที่25ต่อเนื่อง26เนี่ยนะครับก็จะครบ1เดือนถ้าพิพากษาวันที่29เนี่ย28 29เนี่ยก็จะครบ1เดือนก็แสดงว่าเขาก็จะเสียค่าปรับคนละ 100,000 จาร์ตส่วนโทษจำคุกนั้นก็เขาหักให้ที่ว่าจำคุกควบคุมตัวอยู่1เดือนนั้นครับเขาหักให้เหมือนของประเทศไทยเราครับพอหลังจากนั้น